สถานีพัฒนาที่ดินพะเยาได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสานประมงปศุสัตว์ภายใต้โครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก AgriMap ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มันคุ้มค่ากับการลงพื้นที่ทำไปนะครับผลผลิตก็ได้น้อยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้ทางกรมให้ดินนะครับได้มีโครงการบริหารจัดการพื้นที่เชิงรุกนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยให้ปรับเปลี่ยนนะครับจากพื้นที่ไม่เหมาะสมจับปลูกข้าวนะครับ S3 หรือ N ในจังหวัดพะเยาของเราก็มีพื้นที่นะครับ S3 หรือ N นะครับทางสถานีพัฒนาดินพะเยานะครับปี2564นี้นะครับทางสถานีได้รับงบประมาณที่จะมาปรับปรุงพื้นที่จาก S3 หรือ N ที่ไม่เหมาะสมนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพืชผสมผสานในพื้นที่จังหวัดพะเยา3อำเภอนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอจุนและเฉียงม่วนจำนวน600ไร่นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นไร่นาสวนผสมหรือเกษตรผสมผสานทางพัฒนาที่ดินก็เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวเพื่อลดผลผลิตล้นตลาดนะครับได้นำโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับในการปลูกข้าวให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจที่เข้ามาร่วมปรับเปลี่ยนนะครับพื้นที่ของนางแสงมอนทั้งหมดก็20ไร่หน้าฝนก็จะเก็บน้ำไม่ได้นะครับก็คือน้ำจะท่วมข้าวท่วมนาคันนาพังแล้วหน้าแล้งก็ไม่มีที่เก็บน้ำนางแสงมอนก็ได้เข้ามาร่วมโครงการก็ได้ปรึกษากันว่าจะมีวิธีไหนให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวครับทําการเกษตรคือทํานาอย่างเดียวเจ้ามีข้อเสียเยอะเจ้าอันเวลาหน้าแล้งมาก็บ่มีที่เก็บน้ําเจ้าเวลาน้ํามาหนักก็ถล่มทลายลงไปหมดเจ้าบ่มีที่มันเก็บกักน้ําบ่ได้เจ้าพอว่าเฮามาได้รวมโครงการของสัตว์เนี่ยสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยเจ้าคือว่าเมื่อปีเริ่มตั้งแต่ปีก่อนนะเจ้าเนาะมาถึงกับปีนี้ก็มีผลดีเยอะเจ้ามีติเก็บน้ำเก็บน้ำแล้วก็หน้าแล้งเอากระทำการเกษตรเป็นพืชผลอย่างของกินของขายเนี่ยก่อนเจ้าของใจบ่อพริกบ่อเขืออย่างเนี่ยเจ้าเขาปลูกได้เจ้ามีน้ำฮดเพราะเขามีห้องน้ำเก็บน้ำแล้วเจ้าเลี้ยงปลาก็ได้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by AgriMap จะช่วยให้พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานลดพื้นที่ปลูกข้าวเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช้าก็ไล่เจ้าเขาเลี้ยงปลาเนาะเจ้าน่ะก็กินได้เจ้าเขาก็เอาไปจับจ่ายขายได้เจ้าเปิ้นมาสอนแบบว่าเป็นใจปุ๋ยมักใจน้ำมักปุ๋ยมักในเจ้าที่ว่าปีตีพานมาในเจ้าก็เขาก็ได้ใจแล้วเจ้าเอาน้ำมักนั่นน่ะเขามาใส่พืชผลมีพืชมีผลเยอะเจ้าอย่างมะละกอเนี่ยจังตีหันเนี่ยเจ้าเขาเอามาลดมาผลใส่น่ะเจ้ามีประโยชน์เจ้ามะละกอนี่ถ้าสุกมาเจ้าก็เอามาเลี้ยงไก่เจ้าจากเดิมปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวถ้าฤดูแล้งก็ผลผลิตไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วจากการที่นางแสงมอนได้เข้าร่วมโครงการ Zoning by AgriMap หรือเปลี่ยนการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่2คือการขุดร่องยกคันเพื่อกักเก็บน้ำปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีมีกิจกรรมหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีก็บนคันก็สามารถปลูกพืชไม้ผลต่างๆพืชเศรษฐกิจต่างๆที่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และในร่องน้ำก็สามารถเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายและบริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นรายได้หมดเพิ่มจากที่หลังจากปลูกข้าวเองครับน้ำมามากเราก็จะมีญาติแฝกสนับสนุนให้ตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกเพาะกันหน้าดินพันธุ์ทลายเจ้าก็ขอขอบคุณเจ้าสถานีพัฒนาที่ดินนะเจ้านะตื่นตีเปิ้นมาเฮือความหู้ตัวนะเจ้าความหู้แต่ก่อนนี่บ่คิดตันหยังบ่ได้คิดนักคิดมากได้ผลผลิตผลหยังที่อีนะเจ้าก็ขอขอบคุณแล้วก็เปิ้นเฮือประโยชน์มาเฮือประโยชน์กับเจ้าเนี่ย